สวัสดีครับพบกับ BIM International นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอ6คำพูดต้องห้ามในที่ทำงานหยุดพูดได้แล้วจะกลายเป็นคนน่ารักนะครับคำบางคำแม้จะเป็นคำพูดอย่างที่ใจเราคิดแต่ไม่ควรเอ่ยออกมาโดยเฉพาะในที่ทำงานเพราะนอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์อันแสนเปราะบางของเรากับเพื่อนร่วมงานขาดสะบั้นแล้วยังทำให้คุณดูไม่ดีในสายตาของหัวหน้าอีกมาเช็คดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. ฉันขอโทษนะแต่การรู้จักขอโทษเมื่อทำผิดเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไรที่มีคำว่าแต่ต่อท้ายนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังพยายามแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองดูผิดพลาดน้อยลง 2. บอกแล้วไงทำไมไม่เชื่อเมื่อเราบอกอะไรบางอย่างกับคนบางคนแล้วเขาไม่เชื่อแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณเตือนเขาเอาไว้กลับเป็นจริงขึ้นมาคำพูดทำนองว่าบอกไปแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วไงว่าแล้วไงมักจะออกจากปากเราโดยอัตโนมัติการพูดจาทำนองนี้อาจจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วมันจะทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนโดนซ้ำเติมอีกด้วย 3. ทำไมต้องเป็นฉันหลายคนเมื่อถูกไหว้วานให้ทำอะไรบางอย่างมักจะชอบถามหาเหตุผลว่าทำไมฉันต้องเป็นคนทำเรื่องนี้ด้วยจริงอยู่แม้ว่าคุณอาจจะต้องอยากรู้เหตุผลว่าทำไมคุณต้องเป็นคุณไม่เป็นคนอื่นแต่หัวหน้าหรือคนมอบหมายงานให้คุณอาจตีได้ว่าคุณคงขี้เกียจขาดความเสียสละและอยากปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นทำแทน 4. รู้แล้วคำพูดรู้แล้วนอกจากจะเป็นคำพูดที่ทำร้ายใจคู่สนทนาเพราะทำให้เขารู้สึกเหมือนโดนปิดสวิตช์บทสนทนาแล้วยังเป็นคำพูดที่ทำให้ผู้พูดเสียโอกาสในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆจากคู่สนทนาของตัวเองอีกด้วย 5. แต่เราทำแบบนี้กันมาตลอดนะเมื่อไรที่คุณเอ่ยคำนี้ออกมานั่นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณเป็นคนหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและมักจะทำงานแบบเดิมเสมอจริงอยู่ว่าสิ่งที่เคยได้สัมผัสดีในอดีตนั้นย่อมนำมาเป็นโมเดลที่ใช้ในปัจจุบันแต่คุณแน่ใจไหมว่าจะคงมาตรฐานงานเอาไว้ได้อย่างเดิมตลอดไป 6. งานเยอะเต็มไปหมดแล้วไม่มีเวลาหรอกหลายคนติดนิสัยชอบอ้างโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่ชอบอ้างว่าไม่มีเวลาและอ้างว่างานที่ทำอยู่หนักหนาจะตายอยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นเหตุผลให้คนรอบข้างเข้าใจว่าตัวเองทำงานบางอย่างไม่ได้การพูดแบบนี้มีแต่จะทำให้คุณดูแย่โดยเฉพาะในสายตาหัวหน้าเพราะเขาอาจจะมองว่าคุณบริหารจัดการงานไม่เก่งเอาเสียเลยครับรู้อย่างนี้แล้วคราวหน้าโปรดระมัดระวังคำพูดของตัวเองกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ